ครั้งแรกที่ทีมงานออกแบบเทพรักษาเนี่ยจะมีความเป็นยักษ์ญี่ปุ่นเพราะว่าทั้งสวดทรงการออกแบบหน้าตาหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยมันจะมีความล้ำสมัยอยู่จะมีความเป็นร็อกสตาร์นิดนึงทั้งทีมงานก็เลยนำเสนอว่าเพื่อให้ดูน่ากลัวและดูน่าเกรงขามการออกแบบเนี่ยก็เลยนำเอาโครงหน้าของสิงโตมาเป็นต้นแบบในการออกแบบหน้าของเทพรักษาอย่างเช่นจมูกที่ใหญ่ดวงตาที่บุ๋มลึกโหนกแก้มที่ยื่นออกมารวมทั้งผมที่จะกระจายอยู่ด้านหลังถ้าเรามองดีๆเนี่ยการออกแบบหน้าของเทพรักษาเนี่ยจะคล้ายคลึงกับสิงโตมากๆเบื้องหลังของเทพรักษาเนี่ยเขาไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นผู้ครองนครเลยแต่เขามีการเติบโตเหมือนกันคือเขามีการต่อสู้ตั้งแต่ชีวิตเขาสมัยเด็กเนี่ยจนกอบกู้และเป็นเจ้าครองนครคีรีกันมาได้เนี่ยมันต้องมีความน่ากลัวและมีความหยาบกร้านอยู่ในตัวไม่มีสิ่งใดจะท้าทายอำนาจข้าได้